สไตล์อาเซียนค่ะลูกกี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเชฮาสไตล์อาเซียนนะคะวันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เราได้พูดเกี่ยวกับเมืองหลวงของประเทศต่างๆในอาเซียนและเราก็ได้นำเสนอไปจำนวนหนึ่งแล้วนะคะในอาทิตย์นี้ค่ะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองหลวงของประเทศต่างๆในอาเซียนเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะลูกกี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่บรูไนค่ะอย่างกรุงบันดาเสรีเบตาวันค่ะส่วนแรกของชื่อนะคะบันดามาจากภาษาเปอร์เซียแปลว่าท่าเรือหรือที่หลบภัยค่ะส่วนที่สองของชื่อคือเสรีเบตาวันมาจากคำว่าสีพัทวันในภาษาของสันสกฤตหมายถึงผู้มีความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับบันดาเสรีเบกาวันนะคะเป็นเมืองหลวงหรือว่าเมืองท่าของประเทศบรูไนนั่นเองค่ะค่ะอยู่ในเขตการปกครองบรูไนถึงเมารานะคะมีประชากรประมาณ 60,000 คนค่ะเดิมชื่อว่าเมืองบรูไนค่ะภายหลังเมื่อบรูไนพ้นจากการคุ้มครองของอังกฤษแล้วนะคะจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบันดาเสรีเบกาวันค่ะค่ะปัจจุบันนะคะกรุงบันดาเสรีเบกาวันนะคะเป็นศูนย์กลางในด้านธุรกิจแล้วก็การค้านะคะการสานกันด้วยค่ะคุณผู้ชมอีกทั้งนะคะยังเป็นสถานที่เป็นแหล่งผลิตนะคะแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่หลายประเทศเนี่ยก็จับตามองนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญของประเทศเช่นพระราชวังหลวงศูนย์ประวัติศาสตร์บรูไนพิพิธภัณฑ์บรูไนเหล่าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปโลกตะวันออกค่ะคือมัสยิดโอมาอาลีไซฟัดดินและกำโปงเอลหมู่บ้านดั้งเดิมของชาวบรูไนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบรูไนค่ะค่ะบันดาเสรีเบกาวันเป็นเมืองที่สวยสะอาดค่ะถนนในเมืองกว้างขวางและมีตึกรามบ้านเรือนทันสมัยมีสุเหร่าขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองค่ะคือมัสยิดโอมาอาลีไซฟัดดินในบริเวณสุเหร่าที่มีสระขุดขนาดใหญ่ประดับสถานที่ให้ดูเด่นสง่างามค่ะภายในสุเหร่าปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลีและปูพรมสั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึมานับว่าเป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมในบรูไนและเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรูไนค่ะโอ้โหมีสถานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณพี่ค่ะสำหรับที่ประเทศนี้นะคะนอกจากกรุงบันดาเสรีเบกาวันยังมีสถานที่ที่เป็นมัสยิดที่น่าสนใจหลายๆแห่งแล้วนะคะอีกสถานที่นึงที่ควรจะไปเยี่ยมชมมากๆเลยก็คือพิพิธภัณฑ์ของเขาค่ะมีหลายแห่งที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมไปกันที่พิพิธภัณฑ์บรูไนนะคะกับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ซึ่งแสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านในแม่น้ำอย่างที่กำปงเอเยอร์นอกจากนี้ยังมีพระราชวังหลวงที่ใหญ่โตโอ่อ่าและสวยงามมากคือพระราชวังหลวงกิสตานานูลานอีมานซึ่งจะเปิดให้เข้าชมหลังจากเดือนรอมฎอนหรือหลังที่ถือถือสิ่งอดนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันด้วยภาษาอาเซียนค่ะแอร์แปลว่าน้ำอาอิสแปลว่าน้ำแข็งโคปิแปลว่ากาแฟค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วของรายการเซฮายสไตล์อาเซียนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ